สังเคราะห์แสงพอเขาสังเคราะห์แสงก็จะถ่ายออกซิเจนออกมาเพราะนั้นถ้าท่านเดินจะไม่ได้พบยิ่งใหญ่มันก็ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ยิ่งจากหลายภาคส่วนหอมด้วยนะคะรสชาติของเบเกอรี่ค่ะวันนี้เรามีเค้กเมลอนที่เราจัดมาทุกปีในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีอากาศร้อนบ้างหนาวบ้างในปีนี้เองความพิเศษก็คือว่าเบญจมาศสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วมาชมฟรีได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนก็หมายถึงว่ากลางคืนเราก็จะเพิ่มแสงเราจะเพิ่มไฟตามร่องดอกเบญจมาศสามารถเก็บภาพเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนักท่องเที่ยวมานี่ก็สามารถที่จะถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆงามๆตอนกลางคืนได้ตลอดเลยนะครับอันนี้คือความพิเศษของงานเบญจมาศบานในม่านหมอกนอกจากการถ่ายสามารถเก็บภาพเบญจมาศบานในม่านหมอกแล้วปีนี้เองก็จะมีศิลปินดังๆที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านส.ส.พลชัยอํานวยทรัพย์ก็มาเพิ่มทั้งไฟทั้งแสงสีแล้วก็ทั้งดนตรีกลางคืนกับงานด้วยก็จะเพิ่มสีสันให้กับงานเบญจมาศบานในม่านหมอกแล้วก็ในวันที่14กุมภาที่จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วก็พิธีเปิดวันนี้ก็จะมีกิจกรรมทางสงฆ์ที่จะให้คนคู่รักที่ต้องการที่จะใช้งานเบญจมาศบานในม่านหมอกแสดงออกถึงความรักมาจดทะเบียนที่นี่เราก็จะมีกิจกรรมทางสงฆ์ให้ตอนเช้าแล้วก็จะทำกิจกรรมพิธีการต่างๆให้กับคู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตมาใช้งานเบญจมาศบานในม่านหมอกในการแสดงออกถึงความรักของคู่รักที่มาใช้งานตรงนี้เป็นสักขีพยานรักนะครับ